สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบคุณมากเลยนะครับและแน่นอนครับครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับเจอกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้เลยครับห้ามพลาดครับเรายังซาบซึ้งน้ำใจของคนหาดใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เราเป็นอย่างดีเลยครับทุกคนมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับปีนี้แน่นอนครับอ่ะและทีมงานทุกคนบอกเลยว่าจัดใหญ่จัดเต็มจัดแน่นมากกว่าเดิมของอร่อยเยอะกว่าเดิมและที่สำคัญห้ามพลาดครัวคุณต๋อยเสือและเต็ดครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆจริงๆที่จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องแต่จริงๆแล้วเหลือไม่กี่วันรีบไปกันนะฮะผมบอกให้นะฮะกว่า60ร้านค้าร้านหนึ่งไม่ต้องเอามามากนะสมมติที่ต่างว่าเอามาแค่ร้านหนึ่งสักอ่ะ6เมนูซึ่งจริงๆมันเกินนะเอาเป็น6 6 36เกือบ400เมนูเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปท่านจะเจอแต่ความอร่อยและของอร่อยที่นั่นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องดาวดีๆมามอบให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยโอ้อ่ะแต่กล้วยชนิดนี้เป็นกล้วยที่อ่ะอย่าพูดทำไมกล้วยชนิดนี้บอกเลยคุณผู้ชมเป็นกล้วยที่ตลกไม่ชอบตลกไม่ชอบโอ้อย่ากล้วยไม่ชอบตลกไม่ชอบกล้วยชนิดนี้ครับนั่นคือกล้วยกล้วยน้ำหวาพูดเล่นผิดแล้วเล่นผิดแล้วไม่ใช่ดิยังไงมันต้องอย่างนี้เด็บอกไม่ชอบกล้วยหักมุกอ๋อโอเคโอ้โหเป็นตลกที่ไม่ชอบกล้วยใช่ไหมอ่ะโอ้โหไม่ชอบกล้วยนี่มากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าทำไมเพราะว่ากล้วยมันเป็นกล้วยหักมุกเล่นไม่เป็นฮะนี่ตอนเริ่มเล่นแรกๆเล่นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมเริ่มเล่นเลยแล้วไม่ได้เรื่องแล้วผมบอกนะบอกให้ทำต่อไปน้องเขาก็ร้องไห้กับผมนะตอนแรกแล้วเขาร้องไห้ผมก็แล้วเขาถามผมด้วยนะทำไมครับบอกเชื่อทำต่อไปเล่นเถอะตลกเขาถามผมว่าทำไมเลยครับทำไมครับผมบอกว่าขนาดแค่นี้แกยังเล่นไม่ได้แกจะไปทำอาชีพอื่นได้ยังไงเขาก็เลยบอกให้อยู่ต่อไปหนูจะพยายามเล่นมุกกล้วยหักมุกที่ตลกไม่ชอบอีกครั้งแต่ว่าวันนี้เชื่อเถอะแกจะไปทำอย่างอื่นเลยแกทำไม่ได้หรอกขนาดนี้ยังเล่นไม่ได้พี่อ้อมมีข้อมูลดีๆมาฝากเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะครับเป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยตานีแล้วก็กล้วยป่าโดยมีส่วนผสมนะครับของกล้วยป่าเนี่ยหนึ่งส่วนครับและกล้วยตานีเนี่ยสองส่วนด้วยกันดังนั้นกล้วยหักมุกจึงมีแป้งมากมีกลิ่นหอมที่น้อยแล้วก็หวานน้อยกว่ากล้วยหอมเมื่อผลสุกนะครับนี่ไงเขาจะมีรสชาติแบบอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับนิยมนำผลที่ยังไม่แก่จัดเนี่ยมาปิ้งรสชาติมันก็จะอร่อย นะครับกล้วยหักมุกนะครับมีสรรพคุณมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียสารเอสเคอริเทียโคไลนะครับที่อยู่ในกล้วยหักมุกเนี่ยจะมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสารเทนนินนะครับซึ่งมีฤทธิ์ฝาดสมานนะครับใช้แก้อาการท้องเสียได้โดยออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ครับกล้วยหักมุกยังช่วยรักษาโรคกระเพาะได้โดยการกินชนิดสุกงอมก่อนรับประทานอาหารเช้านะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับในจำนวน1ผลเป็นประจำในทุกๆวันจะมีสรรพคุณในการช่วยเคลือบกระเพาะอาหารและทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่แล้วนะฮะมันจะค่อยๆทุเลาลงไปและหายขาดในที่สุดสมัยก่อนนะเขานิยมเอากล้วยหักบุกแบบสุกงอมเนี่ยมาปิ้งไฟนะฮะทั้งเปลือกนี่คุณก็กำลังทำอยู่นะ นี่คือปิ้งทั้งเปลือกแบบนี้แล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ๆเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทีนี้มาดูวิธีการบ่มกล้วยให้สุกนะครับคุณผู้ชมครับวิธีบ่มกล้วยให้สุกเพื่อนำไปย่างให้ใช้ผ้าหรือกระดาษเนี่ยห่อหวีกล้วยทั้งหวีเลยนะครับห่อเลยครับเมื่อห่อหวีกล้วยเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำกล้วยที่ถูกห่อแล้วเนี่ยใส่ในถุงพลาสติกผูกปากให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเนี่ยกล้วยนี่ก็จะสุกลองเปิดดูถ้าเหลืองและนิ่มนี่สามารถนำมาย่างได้เลยจากนั้นนี่ใส่ถุงเลยครับผูกปากให้แน่นนะผูกปากให้แน่นไม่ใช่อันนี้มันผูกหัวครับผมหากต้องการเก็บกล้วยหางมุกแบบสุกๆงอมๆแบบนี้ให้ได้นานๆนะฮะต้องห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษฟอยล์นะครับแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นในห้องช่องธรรมดานะฮะจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วก็นำออกมารับประทานได้รสชาติอร่อยเหมือนเดิมกล้วยหักมุก1ผลนะมาดูกันนะครับว่าเขาให้พลังงานประมาณนะครับ112แคลอรี่ครับ
หากรับประทานมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องได้เขามีแป้งเยอะนะครับแล้วเขาก็ให้พลังงานที่สูงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกล้วยหักมุกครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ลองดูกันมันเป็นประโยชน์อะไรยังไงกับท่านแล้วก็เอาไปทานกันดูส่วนแน่นอนฮะอันนี้อร่อยสุดๆฮะครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กรกฎาคมวัตถุดิบที่ผ่านรายการครัวคุณต่อยทั้งหมดจะตรงเข้าสู่หาดใหญ่แล้วปรุงสดๆเลยนะฮะที่เซ็นทรัลหาดใหญ่แล้วยกเข้าไปที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เพื่อสำหรับพ่อแม่พี่น้องหาดใหญ่และสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเลยครับอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับหนุ่มหล่อตลอดกาลและหล่ออมตะหล่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่นิโน่สวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชครับก็หล่อแบบคนที่วัย57ปีนะครับครับเมื่อก่อนมันใช้ชีวิตแบบสุดๆจริงๆจนมีคนมาทักว่าเฮ้ยคุณนิโน่หรือเปล่าตัวจริงไม่หล่อหน้าตาผมสมัยช่วงนั้นก็คือหน้าปากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันยับเยินไปหมดครับคราวนี้พอดีมีอยู่ตัวนึงที่เห็นอยู่มานานแล้วก็มีเพื่อนๆใช้อยู่ก็เลยถามเขาก็เลยแนะนำสิ่งที่ได้มาก็คือไตรลาจิน่าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้ช่วงแรกที่ใช้นะครับใช้ไปได้พักระยะเดียวเท่านั้นเองคนทักเลยไปทำอะไรมาผิวดีขึ้นเพราะรูขุมขนมันกระชับก็เอ๊ะมันเร็วขนาดนี้ส่งไปให้เพื่อนเช็คหน่อยดีกว่าเพื่อนส่งกลับมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีปรอดไม่มีสเตียรอยและก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยใช้ต่ออีกระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าปากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มมันแลดูจางลงหมด57ผมไม่เคยทำศัลยกรรมพี่ไม่เคยฉีดโบท็อกซ์ได้เท่านี้ผมโอเคแล้ว okay, วันนี้ผมก็เลยเอาโปรพิเศษมาในครัวคุณต่อยแค่เฉพาะของแถมนี่ก็เกือบ 7,000 บาทแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่จองคือพลาดครับผมโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina ผมจะให้แค่200สายนะครับ2กระปุกใหญ่3กระปุกพกพาแล้วเอาโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวหล่อนนี่เกือบ 1,000 บาทนะครับเอาไปอีก1ชิ้น6ชิ้นเนี่ยจาก 9,800 บาทวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,000990บาทเท่านั้นใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30กว่าบาทมาขายผมไม่ได้รวยขึ้นไม่ดีจริงผมก็ไม่มาพูดลองก่อนครับโทรมาด่วนครับที่1577หรือ LINE @trilagina 6ชิ้นราคาเพียง 2,990 บาทหลายคนในวงการใช้ครับและล่าสุดเป็นที่ภาคภูมิใจของผมและผมเป็นคนแนะนำด้วยคุณใหม่เจริญปุระนะครับโปรดีกว่านี้ขอเพิ่มหน่อยได้มั้ยครับเอาถ้างั้นเอาไปอีก50สาย2กระปุกใหญ่3พกพา1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวราคาเพียง2,990 บาท6ชิ้นครับคุ้มจริงๆส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายกดไปที่1577หรือ LINE @trilagina ขอบคุณมากครับพี่โจ๊กครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆครัวคุณต่อยครับครัวคุณต่อย